ไปดูกิจกรรมวันยุวกาชาดที่จังหวัดยะลานะครับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดครับได้มีการจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยครบรอบปีที่101ที่สนามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและเดินสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยครบรอบปีที่101วันที่27มกราคม2566โดยมีศึกษาธิการจังหวัดยะลาเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาผู้บังคับบัญชายุวกาชาดส่วนราชการเจ้าหน้าที่และยุวกาชาดจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกว่า280คนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมหลวงพระนครสวรรค์วรพินิตผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทยดำเนินการพัฒนาเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจบำเพ็ญตนเป็นคนดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมตระหนักในหน้าที่และมีศีลธรรมจรรยารู้จักสัมมาคารวะมีเมตตากรุณารู้รักสามัคคีบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นมีความเสียสละในการร่วมพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองทัดเทียมกับนานาประเทศและที่สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงได้จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี2566ครบรอบปีที่101โดยมีนางปิยชัดอุตสาหะรักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทยและเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสมาชิกยุวกาชาดบุคลากรทางด้านยุวกาชาดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์มีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดบุคลากรทางด้านยุวกาชาดจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกว่า600คนจากนั้นประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมสถานศึกษาที่ส่งผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมพิธีผู้บังคับบัญชายุวกาชาดดีเด่นและสมาชิกยุวกาชาดดีเด่นประจำปี2565พร้อมทั้งให้โอวาทโดยขอให้ทุกคนยึดมั่นในคำปฏิญาณและปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมตลอดไป